สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูนัก t ช o n น l หนังผีไทยที่ความต้องการอาจจะเยอะเกินไปเหมย เชื่อว่าตอนแรกเป็นกันหมดหนังเรื่องนี้อ่านว่าอะไรวะ <c oughs> ตอนแรกผมก็พยายามแบบอ่านอยู่แบบเหมยเหม่ยเหมยเหมรุ่นเหมุยรีเหมยนะครับมันอ่านว่าเหมยเหมยเนี่ยเป็นพิธีทางใต้เนาะนะครับผมก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเหมยเรื่องโนราอะไรมากผมรู้แค่เท่าทุกคนนั่นแหละแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าหนังผีไทยในยุค ปี2024ที่ผู้จัดและผู้กิกับบ้านเราเนี่ยยังมั่นใจว่าจะขายได้ไนะครับโดยที่อย่างน้อยๆเหมยไม่ใช่ผีที่บวกตลกอ่าดีใจอุ่นใจขึ้นมานิดึงตอนเห็นตัวอย่างแล้วก็พอที่จะเห็นบรรยากาศนะนะว่าไม่ใช่นังผีตีตลกแน่ๆอีกหนึ่งอย่างที่กลัวกลัวเพราะว่าตัวผมเนี่ยแม่งไม่ค่อยถูก จลกับอะไรแบบนี้คือหนังผีไทยที่เป็นจ้มสแกร์เยอะๆอัดซาวเข้าหน้าคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวอย่างมันก็มีกลิ่นมีกลิ่นโชยมาว่าจะมันจะไปทางนั้นนะครับพอไปดูแล้ว,วแน่นจริงแน่นมากในเรื่องนะครับเขาคงพยายามนำเสนอด้วยความคิดที่ว่าใส่เยอะๆใส่ไม่ยัง้งมันจะได้รู้สึกตื่นเต้นเราใจถูกไหมการใส่จังหวะจ้มสแกร์ขึ้นมาก็คงเพื่อต้องการให้คนดูตก ในมุมมุมหนึ่งของคนทำงานเบื้องหลังเนี่ยส่วนหนึ่งะนะครับเขาจะมีไมซ์เซ็ตตรงที่ว่าหนังที่ดีควรที่จะกำหนดอารมณ์คุณได้หนังดีหนังรางวัลหรืออะไรก็ตามในมุมมุมนึงคือมันเป็นเหมือนมนมันเป็นเหมือนมายากลที่สามารถดึงอารมณ์คนดูออกมาชี้นำคนดูให้รู้สึกอย่างไรก็ได้สิ่งหนึ่งที่ทำง่ายที่สุดก็คือทำให้คนดู ใจทำให้ร้องอยากทำให้ร้องนี่ต้องบทดรามา่าตัวละครต้องผูกพันซาบซึ้งอยากทำให้ตลกตลกเดี๋ยวนี้อยู่ในหนังก็ยากฟืดก็เยอะทำให้สนุกตื่นเต้นมันแอคชั่นดุเดือด อันนี้ง่ายลงมาหน่อยแต่โคตรเหนื่อยอ่าหมายถึงว่าวิธีการคิดวิธีการอะไรเออแม่งเราก็รู้อยู่นะหนังแอคชั่นทำให้มันสนุกตื่นเต้นเราดูหนังแอคชั่นมาเยอะเราก็เห็นภาพอยู่ในหัวกันทั้งนั้นแหละนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นในเวไหนถึงจะสนุกถึงจะมันแต่หนังแอคชั่นมันเหนื่ยอย 2. ทํายาก 3. ทุนเยอะช่วงอารมณ์ของคนดูที่เราสามารถดึงออกมาได้ง่ายที่สุดก็คือตกใจมันเป็นเพราะไมซ์เซตนี้หรือเปล่าครับ เลยทำให้หนังเรื่องเหมยเนี่ยยัดจำสแกร์ตลอดเวลาหนังดําเนินไปตั้งแต่เริ่มเรื่องนะครับเปิดมาตัวละครตัวนี้เนี่ยชื่อออกัสในอดีตนะครับพ่อแม่เขาเนี่ยไปบนบานสารกล่าวเอาไว้นะครับคล้ายๆกับขอลูกชายนะครับแต่งงานะแล้วขอลูกชายถ้าลูกชายมาก็จะให้เข้าพิธีสวมของโนราอะไรเขาอะนะเออของโนราอะไรเขาพิธีเขาก็เหมือนไปทำสัญญา กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้พูดอย่างนี้ละกันนะทำสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แต่พอใช้ชีวิตคู่ดําเนินมาปั๊บกลายเป็นว่าผู้ชายก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยตัวให้ตัวสามีภรรยาคู่นี้เขาต้องเลิกกันจนสามีตายตั้งแต่แรกนะครับพี่ซีสิวัตเนี่ยเขาตายแต่แรกเลยออกมาปั๊บตายเลยโดยที่ก่อนเลิกกันน่ะเขาบอกกับภรรยาเขาเอาไว้นะว่าเอ้ยยังไงซะเราเลิกกันโอเคความสัมพันธ์เราจบแล้วแต่ลูกของเราอ่ะ ต้องให้อายุถึงเกณฑ์ก่อนนะครับมันจะมีกําหนดอายุเขาประมาณอายุ15ปีอะไรประมาณนี้นะเออค่อยไปทําพิธีนะต้องทําพิธีนะตัดจุกให้เป็นเรื่องเป็นราวเอออย่างน้อย,อยเรื่องนี้สําคัญมากไม่ทําไม่ได้ก็เลิกกันแล้วนะเออผู้หญิงเขาก็แบบมันเป็นเรื่องของมึงบ้านมึงคือทางฝั่งบ้านสามีเขานั่นแหละเป็น เหมือนครอบครัวที่อยู่ในตระกูลที่ลำโนลาหรืออะไรทางใต้อะไรอย่างงี้ไงภรรยาเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวรกับฉันซะหน่อยลูกของฉันเนี่ยฉันคลอดออกมาเบ่งออกมาได้ตัวคนเดียวไม่มีผีสางเทวดาที่ไหนมาช่วยกูเลี้ยงเลยตอนกูได้ยินแดหลอกนี้กูก็ว่าเอาแล้วคันหนังผีสเต็ปแรกมาแล้วคันแน่ครบสเต็ปต้องมีคันมีคนคันคันพูดที่เ<ด>ชียกูมึงไม่เคยดูหนังผี ตั้งแต่เกิดมากูเชื่อมึงไม่เค,ไมเคยดูหนังผีถ้ามึงเคยดูหนังผีมึงจะไม่พูดแบบนี้ชิบหายสิครับเกิดเดรี่ออะไรชิบหายเลยหลังจากนั้นไอออกัสเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยได้ดูโนราทุกคืนเลยม,มีโนรามาลําให้ดูทุกคืนเลยแล้วทุกครั้งที่โนรามาจะมาแบบตกใจหน่อยโผลมาตรงนี้โผลมาตรงนั้นโผลมาตรงนี้คือไม่ว่าจะเดินไปไหน จะมีจังหวะจำสแกตตลอดเวลาไอเด็กคนนี้จะเห็นผีเอางี้ละกันนะเห็นผีอยู่ตรงนั่นตรงนี้ไปเข้าห้องน้ำก็เห็นตอนนอนก็เห็นนั่งตรงนู้นก็เห็นนั่งในห้องเล่นเกมไม่รู้เทรดคริปโตด้วยความเสี่ยงสูงนะเห็นงนู้นก็เห็นผีนั่งนู้นเห็นผีแล้วทุกครั้งที่ผีออกมาคือ ไอ ES, สัตว์กูสงสารลำโพงลงหนังอะอันนี้พูดจริงพูดจากใจจริงนี่เป็นห่วงของจริงเลยนะผมว่าผมไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่เขาอัดจังหวะแบบตุ้มจัะอัดซาวเอฟเฟกแบบปัม๊มแบบยิ่งโรงหนังที่ผมดูอะสเกลมันไม่ใช่โงหนังใหญ่ไงเออมันเป็นลงหนังที่ไม่ได้แบบสเกลใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเชื่อป่ะกูได้ยินเสียงเหมือนแบบ หมืนเฮียอะไรกระพือแบบ,บ,บ,บแทรกเข้ามาในเซลล์กูว่าเฮียเว่งฉายเหมยสักสองสารอบบุญลำโพงขาดแนะ่เอางี้เดี๋ยวจะหาว่าด่ากันอย่างเดียวเดี๋ยวจะหาว่าว่ากันอย่างเดียวแล้วทํายังไงให้มันออกมาดูดีกว่านี้ <S <S ในหนังเรื่องเนี้มันมีเซตอัพอยู่แล้วเรื่องคํำสาบเรื่องอโนราเรื่องผีในชุด ของไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้บรรยากาศในหนังส่วนนึงอ่ะผมมองว่ามันได้แใจบ้าคือบรรยากาศในหนังอ่ะมันดูวังเวงนะมึงบรรยากาศมันจะให้อารมณ์เหมือนเราดูหนังผียุคก,ก่อนๆยุคเก่าๆอะ่ะที่ตัวละครต้องไปนั่งห้องมืด,มด ตัวละครผมเดินมันมึดมึดไปเอาของต้องไปเอามึดมึดนั่งเล่นเกมนั่งเล่นอะไรมึดมึดไปนอนไปนอน,น,อนเออนอนก็ต้องมดึดเอ,อเคียนอนต้องมดึด <c oughs> ไปนะั่นคือตัวละครส่วนใหญ่แล้วใช้ชีวิตมันจะมดึมดมึดอึมครึมเหมือนแบบฝนจะตกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศหนังอะ่ะซึ่งเขาบิ้วบรรยากาศได้แต่ผมมองว่าการที่จำสแก์เยอะแบบนี้แล้วทุกครั้งเนี่ย มันจะต้องกระพือแบบคือเหมือนเขามีเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ลำโพงโรงหนังแตกให้ได้อะไม่รู้ว่ามันมีไมเซตอย่างไรในการบิวซาวขนาดนี้แต่แบบมันไปแก้สัตว์กูไม่ได้พูดเล่นทุกครั้งที่ผีออกมามันแบบโอ้โห ลดลงได้เยอะเลยครับลดลงได้เยอะเลยครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไอ,อเด็กคนนี้ยมันนอนอยู่ที่เหมือนจะเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างมั้งโดนหลอกผีที่หนึ่งแล้วก็พอหลอกผีเสร็จปับ๊บมีดนตรีบิ้วแล้วนะพอจบปับ๊บแค่แบบคัดซีนอะคัดซีนต่อซีนอะปุ๊บเขารีบเฟดเพลงเลยนะคือผมได้ยินเลยแม่งรีบเฟดเพลงเลูแล้วก็ตัดแบบ เพลงบิวดราม่าขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยหลังจากที่โดนผีหลอกตกใจตกใจปั๊บแล้วตั้งหลักยืนได้ปุ๊บเห็นพ่อนอนอยู่บนที่นอนเอ้ยพ่อกูตายแล้วนี่ว่าร้องไห้ต้องทําหน้าร้องไห้เพิ่งตกใจเมื่อกี้กลัวเมื่อกี้เพียงเสี้ยววินาทีตัดมาปั๊บซีนผ่านซีนมึงยืนร้องไห้พ่อตายคือเพราะไม่ได้ว่าเขานะหมายถึงว่าตัวละครพ่อมันตายจริงในเรื่องอ่ะ พ่อตายยืนร้องไห้ปับ๊บเพลงแม่งเฟดแบบอื้อเฟดเหมือนตอนสมัยกูตัดรายการเกมโชว์อย่างนั้นนะ่ะแบบเฟดแบบเพลงฟึดฟึด,ฟด,ฟดแบบต่อเนื่องแบบอูห้หูไม่ได้พักเลยในช่วงช่วงนั้นนะ่ะผมนึกว่าแม่งดูมินิคอนเสิร์ตแหละมึนงนึกภาพดิคือมันเยอะไปครับมันเยอะไปหลายๆครั้งอะครับจังหวะพรีเซนต์ในช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็ได้ที่ตกใจปั๊บแล้วต่อดราม่าเลยเนี่ยคือถ้ารู้ว่ามันจะเป็นช่วงดราม่าครับ เราเอาจังหวะตกใจหรือจมสแกรอะไรพวกนั้นออกก่อนก็ได้ครับเพราะว่าหนังพี่จมสแกรมันเยอะมากมันออกได้เข้าใจไหมฮะคือสู้ช่วงที่ต้องการจะพรีเซนต์ว่าพ่อตายลูกเสียใจความสูญเสียครั้งนี้มีผลกระทบต่อตัวเด็กอย่างไรนั่นหมายความว่าจุดที่เราต้องโฟกัสนะครับคือดาเมจที่ตัวเด็กนี้จะได้รับบาดแผลที่ตัวเด็กคนนี้จะได้รับเราต้องไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าว่า เอ้ยเด็กคนนี้เศร้ายัางไงการที่ให้เห็นเด็กคนนี้ยืนร้องไห้อย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องได้เห็นด้วยว่าเ,เด็กคนนี้เขารู้สึกอย่างไรพรีเซนต์อารมณ์มีอะไรแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นอุปสรรคตัวละครเด็กคนนี้เป็นตัวละครหลักก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกได้ว่าเขาพยายามคัดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้เพราะผมว่านักแสดงครับอาจจะยังไม่คล่อง อาจยังไม่คล่องหลายเพจก็ด่ายับเยินเลยอืมหลายเพจก็ด่ายับเยินเลยจะให้ผมด่าก็ได้ครับแต่ว่าขอพูดในมุมนี้ดีกว่านักสแสดงอะครับที่เล่นเป็นลูกชายครับผมว่าเขาน่าจะยังไม่คล่องพอนักสแสดงไม่คล่องปับ๊บปัญหาจะเกิดที่ตัวผู้มักทันทีครับก็คือเขาไม่สามารถที่จะเอาตัวละครตัวนี้มาออกในซีนอารมณ์ที่หนักมากๆได้นึกภาพว่าแค่ยืนต่อบทธรรมดาเนี่ยยังแข็งเลย เข้าใจไหมฮะคือยืนต่อบทธรรมดายังแข็งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเอานักแสดงคนนี้และตัวละครตัวนี้ไปอยู่ในซีนที่มันดราม่าหนักกว่านี้หรือไปอยู่ในซีนที่มันพรีเซนต์ดีเทลของตัวละครได้ดีกว่านี้ผมเห็นอยู่ครับในเรื่องผู้กำกับเขาเลยพยายามมีการแก้ปัญหาก็คือให้ตัวละครตัวอื่นมาพูดแทนก็คือตัวละครของคุณเจนนี่ซึ่งตัวละครของคุณเจนนี่เนี่ยมันก็จะมี ซีนดรามา่าเหมือนเป็นดราม่าแทนลูกเลยนะเออเป็นดราม่าแทนลูกเลยคือในมุมมองของูวกมกลับนะครับเขาก็คงว่าเป็นวิธีที่มันดีที่สุดแล้วล่ะนะเออที่จะทําได้ก็คือให้แม่มาพีเต์ดราม่าแทนมีซีนร้องไห้มีน้ําตาคุณเจนนี่เขาก็เล่นแล้วเขาก็ร้องไห้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแบบอารมณ์แบบใหญ่ใหญ่มั่งเกินเกินไปมั่งแต่ผมมองว่ามันก็พอไปได้อะ ค่ะไ้ไหมเออมันก็พอไปได้นะครับมันก็พอไปได้ก็พอที่จะทําให้เราเก็ตว่าอ๋อโอเคพอซิชันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเขาคงไม่มีทางออกจริงๆในการที่แบบออกมาพีเต์อย่างนั้นมันเลยรู้สึกมีช่วงอะ่ะผมเห็นเลยอะ่ะสมมุตินะนะผมเสียใจมากเลยครับพ่อผมตายไปแล้วผมรู้สึกว่าเสียใจมากเลยมันแข็งไปหมดนะครับมันแข็งไปหมดบทมันไม่เข้าปากบวกกับว่าจังหวะของหนังเนี่ย มันบิลอัพเยอะมันจาสแกเเยอะพูดในมุมของจาสแกเเยอะทําไมผมถึงขยี้เรื่องจาสแกเเยอะตรงนี้เพราะว่าถ้าหนังมันจาสแกเเยอะเอะกินไปครับมันเหมือนกับคนดูมันถูกบิลตลอดเวลาคนดูมันถูกกระชากคอตลอดเวลาไม่มีใครพอใจกับการถูกกระชากคอเสื้อตลอดเวลาถูกไหมครับโอเคครับในหนังสามารถมีได้นะครับจังหวะจาสแกเรเพื่อให้กระตุ้นในช่วงจังหวะบางอย่างเพราะว่าไอ้จังหวะจาสแกพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็น จังหวะที่ผิดพลาดอะอะไรเจงหวจําสแกรพวกนี้มันมีใช้มาตั้งแต่นมนานแล้วเนี่ยครับผมหนังเก่าๆหนังโบราณก็ใช้วิวธีจาสแกรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้เยอะแยะเลอะเทอะเหมือนยุคสมัยนี้คือในยุคสมัยหนึ่งนะครับคุณน่าจะได้เคยดูกันนะช่วงยุคเข้าสมัยโซเชียลใหมๆ่ๆเ,เห็นช็อตเก้าอี้ปื๊บนั่งพอดูไปสักพักมึงลองดูที่เก้าอี้ดิมึงลองดูที่เก้าอี้ดิพอเก้าอีอาอ้โยกไปสักพักผีเ ตกใจนะครับมีให้เล่นเกมรู้สึกเกมงูเกมอะไรมั้งเล่นสักพักแล้วแหวะตกใจซึ่งตรงนั้นนะครับมันเป็นจุดที่จมสแกมันวิวัฒนาการผมใช้คํานี้แล้วกันเออจมสแก์ที่มันมีอยู่ในหนังเนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการพ่วงกับรุ่นใหม่เริ่มมองจมสแก์ในมุมมองที่เปลี่ยนไปจริงๆเป็นทั่วโลกเลย ตั้งแต่ยุคโซเชียลมาเนี่ยผู้กำกับรุ่นใหม่ๆม,มองจ้ำสแกเปลี่ยนไปกว่าคนรุ่นเก่าสังเกตดิผู้กำกับรุ่นเก่าๆอ่ะเขาจะมีปัญหากับหนังรุ่นใหม่เออหนังใหม่ๆอันนี้ความจริงเลยนะเประสบการณ์จากผมจะถามคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยผู้ใหญ่หลายๆท่านอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเขาเป็นคนดูหนังยุคเก่าๆเ,เป็นคนเป็นผู้กำกับหรือเป็นคนเขียนบทเปทีมงาน,นยุคเก่า,เ,กาเนี่ยบางคนหนังใหม่ๆเขาไม่ดูนะเออไม่ใช่ว่าเขาเอนตี้แต่มันไม่ถูกลดกับเขาไงเออในมุมมองคนดูอ่ะเขารู้สึกว่า หนังมันยุคสมัยนี้มันเปรียบเทียบมันก็คือเหมือนเหมือนมันเป็นขนมอ่ะเออมันเป็นขนมเกินไปมันหวานเกินเข็มเกินรสมันจัดเกินมันไม่ถูกกับเขาสังเกตว่าคนที่ชอบดูหนังเก่าๆมักจะดูหนังร่วนยุคใหม่ๆนี่ไม่สนุกส่วนคนที่สนุกกับหนังยุคใหม่ๆเนี่ยก็มักจะรู้สึกว่าหนังเก่าๆไม่ง่าเบื่อเอื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมเออนั่นนะครับมันเป็นวิวัฒนาการซึ่งจำสแกร์มันก็เกิดวิวัฒนาการอยู่ช่วงหนึ่งจากการที่ทุกคนรู้สึกว่าที่การดูคลิปตรงนั้น่ะมันเป็นไวรัลมากทุกคนเอามากแกล้งกันถึงขั้นที่มันมีหนังที่ทําจำสแกร์แบบนั้นขึ้นมาเลยในยุคสมัยนั้นมันก็เลยถูกมองว่าอ๋อนี่ไงคือเครื่องมือในการเหนี่ยวนำอารมณ์ของคนดูอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปครับว่าทำให้คนดูร้องให ยากนะเว้ยมึงจะเอาน้ำตาจากคนดูได้เนี่ยบทมึงต้องถึงการเล่าเรื่องปมปัญหาการปูความสัมพันธ์อะไรมันต้องดีบทต้องดีแอคชั่นก็ยากแอคชั่นอนะคิดง่ายถ่ายยากทำยากชิบหายในอดีตนี่หนังแอคชั่นมันมนที่มึงดูบางเรื่องเนี่ยทีมงานตายนะให้ตัดเข้าใจว่าสตันตายอะไรอย่างเงี้ยทำยากหนังแอคชั่นมันทำยากหนังตลก ก็ไม่ง่ายยิ่งถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแกลบของเชื้อชาติอะ่ะเออในยุคสมัยก่อนยุคสมัยหนึ่งเนี่ยมันจะมีคําพูดของคนทําหนังเลยครับว่าหนังตลกมันไม่วัววายเออใครใครเคยได้ยินคำนี้มั้งเออยิ่งถ้าเป็นเด็กฟิลม์มน่าจะเคยได้ยินมัน้งหนังตลกไม่วัววายคือตลกฝรัง่งคนไทยไม่เก็ตตลกคนไทยแบบสมมติอะหัวไหลตูด หัวไหลตูดอะหัวไหลตูดฝรั่งงงอะกูว่าเจ๊ก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 กล้องกล้อเจ๊กเจ๊กก้องไงเข้าใจม วันะคือพวกครัวฝรั่งนั่งเหัวเอ้ก็อะไรประมาณนี้ในยุคสมัยหนึ่งนะครับมันจะมีการพูดกันว่าหนังตลกมันจะไม่เวอร์ไวานะครับส่วนใหญ่แล้วในอดีตคุณสังเกตดิหนังตลกบ้านเราอ่ะมันเลยทําแล้วตั้งใจขายในบ้านเราเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นผลพวงตกมาถึงปัจจุบันนะที่พอหนังไทยปับ๊บมันหนังตลกมันทําอยู่แต่ในบ้านเราไงแล้วดูแต่ในบ้านเราไงมันเลยติดไงเหมือนติดมาคนไทยจะชอบติด เรื่องการทําต่อๆกันมาครับจริงๆอันนี้เป็นข้อเสียนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาค่อยค่อยๆปรับกันไปปรับยากหน่อยแต่ก็ปรับผมว่าสักวันคงปรับได้มั้งปากหมา <c oughs> นะักจริงมากเลย <c oughs> อ่าหนังไทยมันจะทําหนังตลกแล้วขายกันในประเทศถูกไหมครับมันเลยทําให้ติดตลกอะไรเงี้ยโอเคเรื่องนั้นก็ข้ามไปแต่ว่าจาสแกมันเป็นการเล่นกับทําซาวดับไปดังๆเงียบเมาเงีบเงียบ ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต๊กแกอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะมันจับง่ายเข้าใจไหมครับจะทำดราม่าเราก็ต้องนั่งเขียนบททีมเขียนบทก็ต้องเก่งแล้วคําว่าทีมเขียนบทที่เก่งมันไม่มีมาตรวัดนะเว้ยซึ่งผมท้าอย่างนี้เลยให้คุณเดินไปถามคนเบื้องหลังเลยแล้วบอกว่าทีมไหนครับคือทีมเขียนบทที่เก่งที่เขียนหนังแล้วจะทําเงินได้คนดูแน่ๆเชื่อไหม ไม่มีทีมเขียนบททีมไหนกล้าออกตัวเด็ดขาดอย่าว่าแต่บ้านเราเลยของเมืองนอกก็ไม่มียกเว้นซะว่าจะอีโก้จ,จัดๆนันอีกเรื่องนะแต่ความหมายของผมก็คือมันการันตีไม่ได้ครับมันการันตีไม่ได้มันไม่มีแพลตฟอร์มมันไม่มีเขาเรียกอะไระรูปแบบที่ตายตัวว่าเฮ้ยดราม่าหรือการเขียนบทที่ดีที่เรียกว่าบทดีมันจะต้องทำยังไงก่อนนะมันจะต้องแบบ มันต้องทำหนึ่งสสามสี่แล้วได้ดีแน่ๆเออบางครั้งการทำหนังคนทำหนังเขามองอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆมันมองไม่ได้หรอกครับแต่ผมพูดได้เห็นภาพไงว่าแบบเขาต้องการอะไรแบบนั้นซึ่งมันมันไม่มีมาตรวัดไม่มีแบบแผนอะไรที่ชัดเจนว่าทำแบบนี้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างนี้แน่ๆคือการเขียนบทให้ได้บทที่ดีมันไม่ใช่การหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง มันมันไม่มีความแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้เป็นตรกกาแบบนั้นการทําหนังแอคชั่นก็เช่นกันคุณก็เห็นว่าบางครั้งอะแอคชั่นก็ดูเดือดชิบหายทีมงานโคตรเหนื่อยเลยชิบมันเหนื่อยสัตว์แม่งถ่ายกันเหนื่อยีเขี้ยแม่งถ่ายกันยากมากด้วยแต่สุดท้ายภาพรวมไงครับมันก็ยังดูไม่ดีอยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในที่อยู่ในหนังนะครับมันเป็นอะไรที่มันมันต่างจากธุรกิจอื่นมันจะคาดการณ์ได้ยากกว่า ว่าเอออย่างไรถึงดีซึ่งคนเขียนบทคนทำงานต, 1970, ตอบไม่ได้หรอกครับว่าอย่างไรถึงดีแต่กับจำสแกรมันเป็นอะไรที่เราเห็นแพทเทิร์นมันชัดเจนเข้าห้องน้ำก็ได้เข้าห้องน้ำ,น,น,ำนะครับถ่ายอยู่แล้วก็เล่นโทรศัพท์ตุ๊ดุด,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 ดสักพักเลื่นไงโทรศัพท์ตกปุ๊บเฮียกล้องแพนละกล้องแพนละเงียบเงียบเลยเงียบเงียบเลยกล้องแพนละหยิบโทรศัพ ับสะท้อนในเงาโทรศัพท์เห็นหัวคนที่หัวไหลได้หนึ่งตำถูกว่าปึบปบเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะฮะ,ะตัวละครเริ่มผวาคราวนี้เอื้อมกลับไปหยิบช้าๆอีกรอบหนึ่งไม่มีแล้วแต่พอขึ้นมาปั๊บคราวนี้แม่งเป็นหัวผีมังอยู่ตรงหัวไหลแล้วก็ตำหนึ่งทีแล้วการเงียบอยู่ดีเงียบปั๊บมีซาวตุ้มขึ้นมาเลยเนี่ยยังไงมันก็ตกใจ มันเห็นแพทเทิร์นชัดเจนที่สุดเลยครับในการทําหนังมันง่ายที่สุดมันเห็นแพทเทิร์นเห็นรูปแบบการผลิตที่มันง่ายที่สุดว่าอ๋อเนี่ยทาแบบนี้1 2 3 4สได้แน่อยากให้ดูตกใจใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ได้แน่มันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นจังหวะที่มันชัดเจนว่าอ๋ออยากตกใจก็ทําอย่างนี้มันมีสเต็ปของมันหนังเรื่องนี้เลยตัดสินใจที่จะอัดจำสแกเข้าไปเยอะๆแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เหมยพลาดที่สุดเลยผมมองว่า เขาพยายามเขียนบทยากเกินไปอืบทยากคือถ้าใครไปดูมาแล้วย้ำอีกครั้งนะถ้าใครไปถ้าใครไปดูมาแล้วมันจะมีช่วงที่มึงงงผมก็งงเดินออกมาหน้าลงเหวนิดน,นึงอะแบบไอเฮียไอเฮียโทษนะมันมีตัวละครที่แบบเหมือนเขาแบบไม่ค่อยเต็มอะเหมือนแบบเออเออหน่อยอะไรเงี้ยไอยนั่นเส้นเรื่องที่เหมือนมีตัวละครไม่ค่อยเต็มอะ ที่พ่อไม่รักไล่ฆ่าผักคนนั้นคนนี้ลงน้ำมันเกี่ยวอะไรกับเส้นเรื่องของตัวละครปัจจุบัน,บนคุณเจนนี่กับลูกเขามันเกี่ยวอะไรกันวะล้วพักอ๋ออดีไงอดีตชาติที่ต้องชดใช้โดยจะมีตัวละครออกมาคอยบอกว่าคุณเชื่อเรื่องการเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไหม ชุชักรมเด็ดีชาตชาติในเรื่องมันเลยจะมีปมปัญหาที่เคยทําเหมือนบาปในอดีตนะครับกับบาปปัจจุบันยิ่งครอบครัวของตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยครับไปบนบานศาลกล่าวตอนแต่งงานได้เมียเอยาง่ายๆแถวภาษาบ้าน,านๆก็เรียกได้เมียพอได้เมียปั๊บก็ดีใจไงจัดงงจัดงานขอลูกชายขอลูกชายพอได้ลูกชายปับ๊บคราวนี้ครอบครัวแตกระแหงมีปมอ,อีกไม่พอพอดําเนินไปสักพักเอาครอบครัวแตกอย่ากันมีปมป,ปัญหาเกิดขึ้นอีกคราวนี้แหละ พอครอบครัวหย่าปั๊บลูกที่ผูกห้ามที่เขาห้ามตัดเปียไว้ต้องไปทําพิธีตัดเปียอะไรตรงนั้นก็คือไม่ได้ทําเพราะว่าเลิกกันแล้วมีปัญหาคราวนี้ก็อิลุงตุงนางค้างคาไม่พอเจ้าตัวเนี่ยหัวหน้าครอบครัวคุณสามีเนี่ยตายไปอีกไม่หมดนะคือตอนที่สามีเลิกกันอ่ะตอนที่เขาเลิกกันกันกบสามีสามีเขาก็เตือนเอาไว้ว่าเอ้ยให้ลูกอายุถึงก่อนหน้าต้องไปทําพิธีตอนนั้นตอนนี้ทําสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ไง ต้องทำนะอันนี้สําคัญมากสามีเขาบอกเอาไว้ตอนก่อนจะตายใช่ไหมเขาก็ด่าไว้ตัวภรรยาเขาก็ด่าไว้เอ้ยมึงอย่าไปขี้กูเด็กคนนี้กูเบ่งออกมาด้วยตัวกูเองแล้วเลี้ยงด้วยตัวกูเองไม่มีผีเทวดาที่ไหนมาช่วยเลี้ยงทั้งนั้นก็สบประมาทเอาไว้คือไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่พอโดนหลอกโโหมึงโดนโดนหลอกจนกูปวดแก้วหูเลยอ่ะก็เชื่อ นะครับเชื่อคนยากเหมือนกันกูว่ามึงควรเชื่อแต่แรกอะ่ะกูจะได้ไม่ปวดแก้วหูมึงควรเชื่อนานแล้วอ่ะพอหลังจากที่เชื่อปับ๊บ mm. เขาก็จะไปเอาพิธีนะครับเอาเอ้มันจะมีคล้ายๆกับของที่เวลาไปทําเหมยมันจะมีคล้ายๆกับห่อผ้าที่เขาเรียกว่าเลยห่อเหมยอะไรอย่างตรงนั้นน,นะครับที่เป็นห่อหมากห่ออะไรอยู่ข้างในเขาก็ไปเอาของมาต้องไปเอาซึ่งมันก็จะมีซีนขับรถซึ่งตรงเนี้ย เขาเคยขับรถแล้วก็ชนกับสองแม่ลูกเอาไว้ตายเลยณนะตอนนั้นเขาก็กลัวช็อกและกลัวแล้วขับหนีมาเขาก็สาบแช่งเอาไว้ว่ากู oo, ขอให้มึงอายุยืน <laughs> 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 วัด <laughs> วัดแรกนี่กูฮะฮะเดี๋ยวนะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวนะผมตกใจจริง คือไม่ได้ตกใจจ้ำสแกรคือกูตกใจว่าแบบเขาพูดอะไรผิดปะเนี่ย <c ười> คือตัวละครแม่เขานั่งเลือดอาบเลยนะที่ขับมอไซค์มานั่งเลือนอาบเลยแล้วก็สาบแช่งตัวละครนี้ไว้สาบแช่งเอาไว้ว่าขอขอให้มึงอายุยืนอยู่จนเห็นลูกมึงตายแล้วเจ็บช้ำเหมือนที่กูเจ็บนีเขาต้องการบอกอย่างนี้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มึงจะไม่ตายก่อนลูกมึงเด็ดขาดลูกมึงจะตายก่อนมึงอะไรอย่างเงี้ยไปสาบแช่งเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเขาไม่รู้ใช่ไหมแต่พอจะทําพิธีหรือเียอะไรก็ตามันครนี้ก็เห็นรุมุๆๆๆสุดท้ายเราก็ได้รู้หนังเฉลยเห็นว่าตัวละครตัวเนี้จริงๆแล้ว่เขาขับรถแหกโค้งนะครับแล้วตัวลูกเขาก็สาหัสนอนโรงพยาบาลเลือดอาบนะเออโดยที่จุดที่เขาลดความก็เป็นจุดเดียวกับ ที่เขาชนรถมอเตอร์ไซค์แม่ลูกที่ตายนั่นแหละเนี่ยคือเขาเลือกเขียนบทยากเกินอะ่ะคือพูดตามตรงนะหนังฝรั่งที่เราดูกันอะ่ะมันยังไม่ซับซ้อนขนาดนี้คือไม่ได้ว่าห้ามทำครับแต่ถ้าจะทำอ่ะครับผมแค่อยากจะนำเสนอว่าทำอะไรให้มันให้มันดูซับซ้อนน้อยกว่าน,นี้ก็ได้มันก็พอแล้วจริงๆเพียงการเ,าเลือกเอาซักปมหนึ่งแล้วขยี้เออให้มันถึง ผมว่าน่าจะดีกว่าการที่ ปมปัญหาเรื่องไปผิดคําสัญญาไปกับพูดผีตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึง่ปงปมปัญหาครอบครัวแตกเล่าไม่ได้ไปทําพิธีตัดเปียตัดเปอร์อะไรกันก็อีกเรื่องหนึง่ปงปมปัญหาต่างๆนะครับถ้าเราจับแยกมาเป็นส่วนๆนะเรื่องปมในอดีตเรื่องปมปัจจุบันที่ทําพิธีอะไรกันแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเซ็ต เหมือนเป็นหนังสั้นนะพูดอย่างน yeah, ี้แล้วกันนะให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าผมกําลังเห็นอะไรอยู่คือผมเหมือนกับกําลังเห็นหนังสั้นหลายๆเรื่องอ่ะที่กําลังถูกแบบเมิร์จรวมกันะเออมันเหมือนเป็นเส้นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับอดีตเส้นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับปัจจุบันเส้นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับปมปัญหาของตัวแม่ที่เขาเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วขับหนีไม่ใส่ใจ คนนั้นเขาเลยเแครนทําพิธีอะไรมันมันเหมือนมันเหมือน,น,นแยกกันอยู่อ่ะเป็นจุด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 อนะ่ะโดยมีคําว่าเหมยมาครอบเอาไว้เท่านั้นเองผมเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้นอกจากหนึ่งคือจำสแก์เยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปมันทำให้มันเกิดความน่าลำคาญนะครับคนดูจะเกิดความน่าลำคาญต่อจังหวะพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนดูเขาจะรู้สึกเหมือนโดน โดนเขย่าไหลตลอดเวลาระหว่างที่ดูหนังผมจะรู้สึกเหมือนมีคนมาเขย่าไหลผมอยู่ตลอดเวลาแบบเออเออเออสนุกเออนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่มัน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 จะเกิดความน่าราคาญมันจะเอียนมันจะเลี่ยนเข้าใจไหมครับไม่พอสิ่งที่จะต้องดูตรงเนี้ยังมีแบบปมหนึ่งปมสองปมสามปมสี่มันจะต้องแบบโอ้โหมัน มันผมว่ามันไม่น่าจะต้องควรลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นนะครับมันกลายเป็นว่ามันดูเข้าถึงยากอะสำหรับผมมันดูเข้าถึงยากอะมันเหมือนไอเดียที่มันยังรวมกันไม่สนิทอะเออมันเลยทําให้ทุกๆอย่างมันดูแยกกันอยู่ไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าเหมยเนี่ยส่วนตัวผมอะ เรื่องบทเรื่องๆอะครับยังไม่ใช่ครับยังไม่ผมว่ามันยังไม่ยังไม่โอเคอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องปมปัญหาปมบัญเหาออะไร<ๆ>ที่มันเยอะเกินไปเรื่องต่างๆด้วยความพอมันเยอะปั๊บไอ้ตรงนี้ก็ต้องเล่าไอ้ตรงนู้นก็ต้องเล่าไอ้ตรงนั้นก็ต้องเอาไอ้ตรงโน้นก็ต้องให้อยู่ในเรื่องด้วยอะไรเงรี้ยมันเลยแบบเหมือนหนังมันเอาไม่อยู่เห ra, มือนมันเอาไม่อยู่นะครับบทสำหรับผมเลยผมไม่ไม่เคยชอบไม่ถูกใจผมพูดอย่างนี้งั้นไม่ถูกใจผม นะครับแล้วก็เรื่องการแสดงสำหรับผมผม,ผมว่าผมมันยังไม่ใช่อะอืมนะครับมันยังมีการเห็นการแสดงที่ผมยังไม่เชื่อเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็ส่วนงานโ,โปรดักชั่นสำหรับผมให้ว่าบรรยากาศของหนังเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าถ้าเอามาวางแล้วมองดีๆมันสามารถเซตบรรยากาศให้มันไปในจุดที่มันน่าสนใจได้นะครับแต่คราวเนี้ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นไงเออพอมันไปไม่ถึงตรงนั้นปับ๊บมันเลยทำให้ หนังเรื่องเนี้ยมีซีจีลอยๆซีจีปลอมๆบรรยากาศที่เอ้ยจริงๆมันไปดีได้แต่มันเสือกหักหัวไปทางนี้ซะก่อนอะไรเงี้ยบวกกับว่าจังหวะจำสแกนนี่พังมากเลยผมไม่เข้าใจเลยว่าตอนตัดนะครับไม่รู้สึกว่ามันล้นเหรอฮะผมว่ามันโคตรล้นเลยนะผมว่าผมตัดพวกรายการเกมโชว์หรืออะไรก็ตามอะตบมุกแบบป๊๊บป๊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 ตึกเป้าตึกเป้า ตกมุกขึ้นซูเปอร์เซลอะไรอย่างเงี้ยแบบมันยังไม่แน่นเท่านี้นี่มันคือแบบตัดต้องตัดน่าจะเหนื่อยน่าดูนะครับคนตัดน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยแบบตัดต้องบิวบิวเสร็จปั๊บดับซาวตุ้ม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 ต แล้วก็เพลงใหม่ต้องรีบขึ้นมันขนาดนั้นด้วยซ้ําไปซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันผิดวิสัยของภาพยนตร์ไปหน่อยนะครับผมซึ่งผมมองว่าม,มันแน่นไปหน่อยแน่นไปหน่อยสาหรับผมนะเหมยสคะแนนอืมสคะแนนอย่างน้อยๆอ่ะผมมองว่าเหมยครับมันมีหัวเชื้อที่ผมมองว่าถ้ามันจะไปในเวที่เป็นหนังนาหนังเทเลอร์เทเลอร์ยิ่งพูดถึงเรื่องบาป ในอดีตชาติบวกรวมกับทําสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาบิวให้มันเป็นหนังที่ดีได้แล้วบรรยากาศมันก็มีจุดที่ผมมองว่าถ้ามันพิธีพิถันกับมันหน่อยอีกนิดนึงถ้ามันตั้งสติแล้วคิดกันดีๆว่าแบบเฮ้ยความน่ากลัวมันไม่ใช่การดึง แค่เส้นความตกใจอย่างเดียวหนังเรื่องนี้เหมือนไม่เอาอะไรเลยครับนอกจากให้คนดูเห็นโนรากับตกใจเข้าใจไหมฮะคืออันนี้ผมพูดในมุมมองผมนะเออเหมือนกับเขาต้องการให้เห็นผีชุดโนราแล้วก็ตกใจแค่นั้นผมเลยรู้สึกว่ามันดูโฟกัส2ออย่างนี้มากไปหน่อยคุณลองนึกถึงง่ายๆนึกถึงขนมโดรายากิในโดเรมอน อ่าอ่ะยกตัวอย่างนี้กันด้ง่ายๆนะนึกไวๆะนะโดเรมอนไม่ได้ไปมีปัญหากับการแบบเหยียบโดรากิลื่นล้มแล้วหัวแตกแล้วก็ต้องแบบ มีโดรายากิแปะหน้าแล้วก็เห็นไปทุกเฟรมว่าต้องมีโดรายากิ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 เข้าใไหมเออโดบิตะไม่ได้กินโดรายากิแล้วโดรายากิติดคอแล้วต้องแบบคุณหมอต้องหิ้วดอบิตะไปโรงพยาบาลแล้วต้องผ่าคอเพื่อเอาโดรายากิออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูยัดขนาดนั้นเข้าใจไหมฮะโดรายากิเป็นเพียงขนมที่ไอพวกนี้แม่งชอบแดกแค่นั้นแล้วมัน ไม่ได้ออกมาทุกซีนแต่ทุกคนพูดถึงใครเป็นแฟนโดเรมอนแม่งก็จะอยากกินโดเรยกิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันสามารถไปทางนั้นน่ะได้เลยเข้าใจไหมฮะคือถ้ามันถูกมองแล้วจัดการจัดสรรความคิดในการพรีเซนต์ตรงนี้ให้มันโอเคกว่านี้มันก็จะดูดีกว่านี้ได้นะครับผมเลยมองว่ามันมีจุดที่น่าเสียดายจำสแกเรเยอะไปคนดูก็กลัวแล้วครับทุกสมัยเนี้ย จริงอืออันนี้ถือว่าบอกกับคนทํางานนะฮะจ้ำสแกนเยอะเกินไปอะครับเดี๋ยวเนี้คนดูก็กลัวแล้วไม่ได้ไม่ได้หวาดกลัวนะหมายถึงกลัวที่จะเข้าไปดูขยาดนะครับอืมคนดูไม่ค่อยชอบจ้ำสแกเออแล้วไม่ได้หมายความว่ามีไม่ได้มีได้ครับแต่จ้ำสแกนวางดีๆอวางดีๆมันทําให้ขวัญกระเจิงได้แต่ถ้าตบบ่อยๆมันเหมือนคนที่ เฮ้ยเฮคนดูเขาจะหนีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหมยลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะเออตอมองหาแว่นกองแสงออฟตัดได้เลยครับแล้วโค้ดสำหรับชาวนอนนังนะครับเ o r ร์มูฟวีลด100บาทครับผมและถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวหนังของนอนนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับเวลาผมลงคลิปปับ๊บจะได้มามอมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคนหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ